we unleashed something powerful. We have to stop her. If you want to do something right, you make a list. สวัสดีครับเล่าเรื่องหนังของเราในวันนี้จะมารีวิวแบบไม่มีสปอยกับหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp ภาคต่อของมนุษย์มดตัวจิ๋วหนังลำดับที่20ของ MCU ถัดจากมหาสงครามใน Infinity War โทนหนังยังคงรักษาความสนุกมุกฮาๆสอดแทรกตลอดทั้งเรื่องเหมือนกับภาคแรกถึงแม้ว่าความซึ้งอาจจะไม่เท่ากับภาคแรกมากเท่าไหร่แต่เรื่องความมันสะใจรับรองไม่มีผิดหวังครับโดยในเรื่องในภาคนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ต่อจาก Civil War หลังจากที่สกอตไปช่วยกัปตันแต่ตัวเองกลับโดนจับซะเองจนสุดท้ายได้กัปตันพาแหกคุกออกมาจนได้แต่ตัวเขามีลูกสาวที่ต้องดูแลเลยทำให้ไม่ยอมรับความผิดในครั้งนี้และโดนลงโทษกักบริเวณเอาไว้ภายในบ้านห้ามติดต่อกับใครโดยภารกิจหลักในเรื่องนะครับจะเป็นการช่วยเหลือเจเน็ตภรรยาของแฮงค์พิมที่ในภาคแรกสกอตได้เข้าไปในมิติควอนตัมแล้วสามารถออกมาได้ทำให้แฮงค์พิมเริ่มมีความหวังที่จะช่วยเหลือภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่งโดยตัวร้ายหลักของเรื่องนั่นก็คือโกสต์ที่เราได้เห็นในตัวอย่างไปแล้วว่ามีพลังในการทะลุสิ่งของได้ก่อนที่จะไปดูตัวผมนั้นคิดว่าตัวร้ายในเรื่องอาจจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งแต่ไม่ขอบอกนะครับว่าเป็นตัวไหนและภาคนี้สกอตต์ยังมีคู่หูคนใหม่นั่นก็คือโฮปลูกสาวของแฮงค์พิมที่สวมชุด The Wolf ที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับในเอ็นเครดิตของ Ant-Man ภาคแรกโดยมีเทคโนโลยีแบบเดียวกับชุดของแอนด์แมนแต่มาพร้อมกับปีกและปืนเลเซอร์ที่มือทำให้สกอตแอบเครื่องอยู่นิดหน่อย She seems more intense. จุดเด่นของเรื่องเลยนะครับอย่างแรกคือหนังดูง่ายสบายๆหลังจากที่เราจัดเต็มเน้นๆไปแล้วใน Infinity War 2. หนังเล่นกับความย่อขยายขนาดได้ดีมากๆมุกฮามาเต็มๆทำให้ดูเพลินๆได้ทั้งเรื่อง 3. ตัวละครสำคัญของเรื่องเลยนั่นคือลูอิสเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะฉากประจับตัวของเขาที่เคยทำไว้แล้วในภาคแรกรับรองภาคนี้ฮากว่าเดิมหัวเราะกันลั่นลงแน่นอนสุดท้ายหนังยังสามารถรักษาความเป็นหนังครอบครัวและโจรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนในภาคแรกเอาไว้ได้หลังจากที่พูดข้อดีไปหมดแล้วเรามาดูจุดด้อยของหนังเรื่องนี้กันบ้างอย่างแรกเลยด้วยความที่หนังดูง่ายสบายๆทำให้ตลอดทั้งเรื่องหนังไม่ได้มีจุดพีคที่ทำให้เรารู้สึกว้าวหรือตื่นเต้นอะไรมากยิ่งถ้าเราดูตัวอย่างมาแล้วมันสามารถเดาเนื้อเรื่องจากตัวอย่างได้เกือบทั้งหมดต่อมาเป็นเรื่องตัวร้ายของเรื่องนะครับแทบจะไม่มีบทอะไรมากมายเลยคงเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับตัวร้ายใน MCU ที่แทบจะไม่มีบทอะไรมากมายยกเว้นพวกโลกิบาลอนซีโมหรือคิวมองเกอร์ต่อมาตัวหนังนั้นไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงกับจักรวาลมากเท่าไหร่แต่ก็มีส่วนที่ส่งต่อไปให้กับอเวนเจอร์ภาค4อย่างแน่นอนที่อยู่ในช่วงของเอ็นเครดิตสุดท้ายบทเด่นของเรื่องเป็นของโคฟส่วนใหญ่เหมือนเป็นการโชว์ของตัวละครใหม่ทำให้สกอตแทบไม่ได้ทำอะไรมากเลยในภาคนี้ฉากแอคชั่นก็ไม่ค่อยมีมากส่วนใหญ่ที่เห็นก็เห็นไปในตัวอย่างเกือบหมดแล้ว Yes! I'm gonna call you Antonio Banderas! No. Antonio! ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะมีจุดด้อยไปบ้างหรืออาจจะไม่ใช่หนังในความชื่นชอบทุกคนแต่หนังก็ไม่ได้ถึงกับดูแย่มันไม่ได้แอคชั่นจัดเต็มทั้งเรื่องแบบ Infinity War หรือว่าปล่อยมุกฮาไปเรื่อยๆแบบ Guardians of the Galaxyแต่หนังมีความเป็นหนังครอบครัวและแนวโจรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆมาตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วและจุดเด่นที่สำคัญในเรื่องนั่นก็คือการเล่นของเรื่องย่อและขยายขนาดที่ทำออกมาได้อย่างสร้างสรรค์สอดแทรกมุกตลกทำให้เราสนุกและมีความสุขไปตลอดทั้งเรื่องโดยเฉพาะฉากของลูอิสที่ไม่ควรพลาดสุดท้ายหนังมีเอ็นเครดิตทั้งหมด2ตัวด้วยกันโดยตัวแรกจะมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามีส่วนที่เชื่อมต่อกับ Infinity War ที่ผ่านมาเมื่อดูจบแล้วยิ่งทำให้เราอยากดู Avengers ภาค4มากยิ่งขึ้นส่วนเอ็นเครดิตอีกอันจะเป็นผลมาจากเอ็นเครดิตในตัวแรกนะครับโดยรวมแล้ว Ant-Man and the Wasp ผมขอให้คะแนนที่8/10ใครยังไม่ดู
ก็ไปหากันดูได้นะครับเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ส่วนคนที่ดูแล้วก็อย่าสปอยแล้วกันจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Ant-Man and the Wolf แบบไม่มีสปอยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดผลงานต่างๆที่อัปเดตในทุกสัปดาห์ส่วนใครที่ดูมาแล้วช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณชอบฉากไหนในเรื่องมากที่สุดวันนี้เล่าเรื่องหนังของเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ